รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่กิจกรรมคณะสงฆ์ของจังหวัดนครสวรรค์ครับโดยเฉพาะเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมและคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ไปเป็นองค์ประธานในพิธีประธานสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่บริเวณพุทธุทยานนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับและช่วงที่2ก็จะพาท่านผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมของพิธีเททองหล่อดวงใจของพระพุทธศรีสัพพัญญูซึ่งเป็นพระองค์ใหญ่ที่จะประดิษฐานอยู่ประจำพุทธุทยานนครสวรรค์ครับในช่วงแรกเราไปชมภาพบรรยากาศของพิธีประธานสัญญาบัตรพัดยศกันก่อนครับท่านหลายได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงตั้งและทรงเลื่อนในวันเฉลิมชนพรรษาที่แล้วมาแล้วก็โปรดให้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศผลเหนือแล้วก็วันนี้ท่านทั้งหลายได้รับพระราชทานทรงเลื่อนทรงตั้งและทรงเลื่อนไปแล้วอย่างนี้ท่านหลายขอให้ไปอ่านดูในสัญญาบัตรนะครับให้ไปอ่านดูในสัญญาบัตรมีพระบรมราชองค์การตอนหนึ่งว่าขอพระคุณจงรับภูระพระพุทธศาสนาเป็นภาระช่วยสั่งสอนระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควรอันนี้เป็นพระบรมราชโกองค์การตอนหนึ่งในสัญญาบัตรของท่านทั้งหลายที่ได้รับพระทานไปแล้วนั้นก็ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระช่วยสั่งสอนระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควรอันนี้หมายความว่าพระบาทเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครสาดูปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ทรงมอบหมายและก็พระองค์ให้ความไว้วางพระทัยกับท่านทั้งหลายนะครับให้ทรงมอบหมายให้ความไว้วางพระทัยกับท่านทั้งหลายด้วยให้ท่านหลายได้ช่วยกันบริหารรักษาพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นสถิตสถาพรดำรงคงมั่นอยู่ได้ดีทุกประการท่านทั้งหลายขอพระคุณจงรับจงเป็นธุระจงเอาธุระพระศาสนาพระศาสนามีธุระอยู่สองประการคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระอันนี้เป็นธุระในพระพุทธศาสนาของเราท่านทั้งหลายเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจส่งเสริมธุระทั้งสองประการนี้ให้เจริญรุ่งเรืองความจริงท่านทั้งหลายกระทำอยู่แล้วป
ประกอบบำเพ็ญอยู่แล้วในธุระทั้งสองประการนี้ทั้งคันธธุระทั้งวิปัสสนาธุระแต่ให้เจริญให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับให้รับธุระศาสนาเป็นภาระสั่งสอนเป็นภาระสั่งสอนหมายความว่าท่านทั้งหลายไม่ให้อยู่เฉยๆให้สอนพระสอนเนนสอนศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านก็ให้สอนให้สอนเขาและช่วยระงับอธิกรณ์ไม่ให้ก่ออธิกรณ์ให้ช่วยระงับอธิกรณ์ปัจจุบันนี้ทางสำนักงานพุทธศาสนาได้มีบัญญัติว่าอธิกรณ์เกิดในที่ไหนก็ให้สงบระงับในที่นั้นอธิกรณ์เกิดที่ไหนก็สงบที่นั้นนั้นท่านทั้งหลายถ้ามีอธิกรณ์เกิดขึ้นก็ต้องเป็นภาระธุระให้อธิกรณ์ระงับในที่นั้นเกิดที่ไหนก็ระงับในที่นั้นนะครับและช่วยอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควรท่านหลายโดยส่วนใหญ่หรือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเจ้าวาดด้วยกันหรือไม่เป็นเจ้าวาดก็เป็นรองเจ้าวาดเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดหรือเป็นเจ้าณชั้นนั้นชั้นนี้ก็ให้อนุเคราะห์ภิกษุสามเณรในอารามให้ท่านหลายมีเมตตากรุณาให้ท่านหลายมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ท่านทั้งหลายช่วยเหลือเกื้อกูลพระเนนอยู่ในปกครองหรือว่าพระเนนที่อยู่ในอารามนั้นๆในวัดนั้นๆนะอันนี้เป็นพระบรมราชโองการที่ฝากท่านทั้งหลายให้ช่วยจัดช่วยทำช่วยปฏิบัติท่านทั้งหลายก็จะได้เจริญรุ่งเรืองในพระศาสนายิ่งขึ้นไปนะครับในที่สุดนี้ผมขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์ทั้งศรัทธาสาธุชนขอท่านหลายจงตั้งจิตสำรวมใจลึกถึงคุณงามความดีลึกถึงกุศลผลบุญลึกถึงศีลอาจารวัตรลึกถึงการประพฤติดีบัดชอบทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแล้วจงตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครสานุปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอให้พระองค์หายจากประชวรโดยรวดเร็วขอให้พระองค์เจริญรุ่งเรืองในศีลสมบัติสิ้นกาลนานและพร้อมกันนี้ก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรกับทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนพ่อค้าข้าราชการทุกท่านขอท่านทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธรรมสารสมบัติฐานสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์ในสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญท่านผู้ชมครับพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์และได้รับประทานสัญญาบัตรพัดยศในครั้งนี้ก็เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในหนเหลือทั้งหมดครับท่านเดินทางมากันไกลโดยพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นั้นได้เป็นประธานในพิธีประทานสัญญาบัตรพัดยศดังกล่าวก็ขอถวายมุทิตาแด่พระสงฆ์พระคุณเจ้าที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสัญญาบัตรพัดยศในครั้งนี้ด้วยนะครับในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกิจกรรมของพุทธุทยานนครสวรรค์โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปิริยติเมธีท่านได้อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหลือกรรมการมหาเถรสมาคมและคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้เป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อดวงใจพระพุทธศรีสัพพัญญูซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่จะประดิษฐานอยู่ในพุทธุทยานนครสวรรค์ครับซึ่งในวันนั้นก็มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมในพิธีโดยมีพระท่านโสพลสารัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับบรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับคุณโยมนงรักก็มาพร้อมกับ
ท่านรัฐมนตรีประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีประสิทธิ์นั้นลูกชายของคุณแม่นงรักวันนี้ก็มาด้วยและท่านหลายก็ต้องขอบคุณท่านพระท่านโสพลสารัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้พระท่านโสพลสารัมมาพร้อมกับปลัดกระทรวงบ้างอธิบดีหลายอธิบดีมาพร้อมกันวันนี้ท่านโสพลสารัมเป็นจะเรียกว่าเป็นนักบุญคนหนึ่งก็ว่าได้คือจิตใจเป็นกุศลผลบุญหรือเรียกจะภาษาชาวบ้านว่าชอบทำบุญท่านโสพลสารัมชอบทำบุญวันนี้ก็มาทำบุญที่พุทธอุทยานนี้ท่านทั้งหลายวันนี้ทุกท่านได้มาเททองหล่อดวงใจถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโยมเห็นรูปพระเดชสัมมาพุทธเจ้าที่จะคุณเทพเมธีทำไว้ที่เห็นเป็นองค์ข้างๆนี้หน้าตัก18เมตรหรือ9วา18เมตรไม่ใช่น้อยนะโยมนะ18เมตรเนี่ยใหญ่มากทีเดียวเห็นจะไม่มีพระพุทธรูปองค์ไหนที่จะใหญ่ไปกว่านี้กว่า18เมตรนี้โยมเห็นมีที่ไหนบ้างไหมที่มีใหญ่เกิน18เมตรถ้าใครเห็นมีก็เฉยๆไว้แต่คิดว่าองค์นี้คงจะใหญ่ที่สุดในภาคพื้นประเทศไทยของเรานี้แล้วเป็นพระโลหะนะโยมนะเป็นพระโลหะรูปขุนนี่เป็นปูนแต่ว่าเราท่านจะคุณจะหล่อชิ้นโลหะแล้วก็มาออกติดกับองค์พระทั้งองค์จะเป็นพระโลหะโยมรออีกสักกี่เดือนดีฐานที่ตั้งกำลังก่อสร้างที่โยมเห็นนนนะเห็นเสาเหล็กขึ้นนั่นทำฐานจะตั้งองค์พระนี่18เมตรสูง18เมตรฐานตั้งพระนี่สูงไป18เมตรแล้วก็องค์พระขึ้นไปอีก18เมตร12 18เป็นเท่าไหร่ล่ะ36เมตรทั้งฐานและองค์พระนี่36เมตรไม่ใช่น้อยนะมองเห็นแต่ไกลมองเห็นแต่ไกลโยมอยู่แถบถิ่นนี้ก็มองเห็นได้ทั่วไปเนี่ยแล้วก็พระองค์นี้โยมไม่เหมือนกับพระทั่วๆไปนะพระทั่วๆไปไม่เคยเห็นถวายหัวใจเลยพระทุกวัดไม่มีหัวใจแต่พระสงฆ์มีนะพระสงฆ์มีหัวใจรู้ร้อนรู้หนาวเหมือนกันแต่พระองค์นี้ได้พระนามว่าพระพุทธศรีสัพพัญโญซึ่งได้กวางรายงานว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดายามรุราชกุมารีประธานพระนามมาให้พระพุทธศรีสัพพัญโญจะมีหัวใจที่ญาติโยมมาร่วมกันวันนี้มาเยอะร่วมวันนี้อาตมาเชื่อจริงๆว่าเป็นความปีติยินดีกับญาติโยมพระโยมถอดสร้อยคอทองคำแหวนทองคำค่อยข้อมือทองคำโยมให้ทองคำมาเยอะอย่างที่มากับอาจารย์ธีตาคุณกาญจนาสุวรรณภาสีคุณพีระพลคุณฉัตรประภาค
คุณพรชาดาเออลึกชื่อไม่ออกขายบ้างไม่รู้แล้วก็โยมนี่ก็หลายคนให้ทองคำโยมทองคำของโยมทุกคนที่ให้นะเดี๋ยวนี้ไปเป็นหัวใจพระพุทธศรีสัพพัญญูแล้วนะโยมรับทราบนะอย่าไปทวงอาตมานะโยมรับทราบว่าไปเป็นหัวใจพระพุทธศรีสัพพัญญูแล้วโยมขึ้นชื่อว่าหัวใจเป็นประการสำคัญของมนุษย์เราคนเราก็มีกายกับใจเนี่ยมีกายกับใจโยมถ้าใจสบายร่างกายก็สบายด้วยถ้าร่างกายสบายใจก็สบายด้วยจะดูรู้ไหมว่าคนไหนใจสบายไม่สบายดูได้ดูรู้ดูที่ไหนดูที่หน้าตาหน้าตาของโยมเนี่ยดูที่โยมที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งกับพื้นไหนนั่งโยมนั่งตามสบายฮะไม่ต้องกลัวเปิดกลัวเปื้อนนี่พระโยมใจสบายโยมใจสบายใจแช่มชื่นเบิกบานไม่ต้องกลัวเปิดกลัวเปื้อนกลัวเจ็บอะไรถ้าเสื้อผ้าขาดจะไปขอเจ้าคุณเทพพยัคฆ์กันแล้วกันเนี่ยโยมใจใจเป็นสำคัญของมนุษย์เราเป็นการของมนุษย์อันนั้นเรานี้วันนี้เรามาถวายหัวใจพระพุทธเจ้าไม่ใช่ถวายไม่ใช่ถวายใจกับกรุงเทพนะไม่ใช่ถวายใจกับกรุงเทพถวายใจพระพุทธเจ้าโยมมาหล่อพระเจ้าหัวใจเมื่อพระพุทธเจ้ามีหัวใจแล้วก็หัวใจเป็นยังไงหัวใจพระเจ้านั้นเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสอาสวะด้วยประการทั้งปวงความรักความโลภความโกรธความหลงไม่มีในดวงใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหลายนะนั้นท่านหลายมาหล่อดวงใจพระเจ้าขอท่านหลายตั้งใจทำใจของตนทุกๆคนให้หัวใจของท่านทั้งหลายให้บริสุทธิ์ผุดผ่องให้ปราศจากกิเลสอาสวะโดยการทั้งปวงโยมหัวใจนั้นท่านเปรียบเทียบไว้นะเปรียบเทียบไว้โยมเอาตักน้ำใส่แก้วมาแก้วหนึ่งตักน้ำใส่แก้วมาแก้วหนึ่งน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ใสสะอาดบริสุทธิ์แก้วที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีมลทินตักน้ำมาน้ำแก้วโยมตักมาบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นอันนั้นแหละคือหัวใจดวงเดิมของมนุษย์เราหัวใจดวงเดิมของมนุษย์เราเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าใสบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีมลทินละหัวใจของเราท่านคุณหลานก็เช่นเดียวกันหัวใจดวงเดิมของเรานั้นใสบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนกันน้ำแก้วแรกตักมันนั้นแล้วโยมต่อมาโยมเอาสีหยดลงไปในแก้วนั้นเอาสีดำหยดลงไปน้ำก็เป็นสีดำเอาสีแดงหยดลงไปน้ำก็เป็นสีแดงเอาสีเขียวหยดลงไปน้ำเป็นสีเขียวเอาสีเหลืองหยดไปน้ำเป็นสีเหลืองเอาหลายๆสีหยดลงไปช้ำเลือดช้ำหนองหรือน้ำสีอะไรเนี่ยมนุษย์เราหัวใจดวงเดิมนั้นใสบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ว่าเมื่ออยู่ต่อมาแล้วถูกอุปกิเลสต่างๆความรักความโลภความโกรธความหลงความเหนียวแน่นไม่มีเข้าไปเจือปนอยู่ในหัวใจของเราก็ทำให้หัวใจของเราไม่ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดั่งเดิมวันนี้ญาติโยมทั้งหลายมาถวายดวงใจพระเจ้าโยมทุกคนก็จงตั้งใจว่าเราจะทำดวงใจเรานั้นให้ใสอาดบริสุทธิ์เหมือนกับสมณพระเจ้าเช่นนั้นนะโยมนะว่าวันนี้ดวงใจของท่านโสภณสาลัมจะเป็นดวงใจที่ใสอาดบริสุทธิ์จริงๆเป็นดวงใจที่ใสอาดบริสุทธิ์จริงๆเพราะท่านรับสร้างถนนให้แล้ว
รับสร้างถนนให้ผู้ที่รับได้อย่างนี้ต้องเป็นผู้ที่มีดวงใจบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสะอาดถ้าหากว่าอุปกิเลสเข้ามาปิดบังเสียท่านก็ไม่สามารถจะรับได้เนี่ยท่านทั้งหลายนอกจากวันนี้โยมนอกจากมาหล่อดวงใจแล้วโยมยังได้หล่อพระหัตถ์ของพุทธเจ้าคือมือขอหล่อมือก็แล้วกันมือซ้ายขวานี่เป็นของคุณเกศกนกเสถิมรัตน์พระหัตถ์ทั้งสองแต่วันนี้หล่อพระหัตถ์เดียวเป็นของคุณเกศกนกเสถิมรัตน์ก็ต้องขอโมทนากับคุณเกศกนกไว้ด้วยโยมไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงแต่ได้มาร่วมด้วยช่วยการอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันโยมทำเถอะทำไว้ทำโยมอย่าไปกำหนดว่ามากหรือน้อยอันนั้นไม่เป็นประมาณพระพุทธเจ้าบอกว่าฝนตกทีละหยาดทีละหยาดเมื่อนานๆเขาก็เต็มภาชนะที่รองไว้กลางแจ้งบุญโยมทำเพียงน้อยเถอะน้อยก็มากขึ้นเองนั้นโยมทำตามกำลังนะช่วยตามกำลังมากหรือน้อยและโยมก็จะได้กุศลผลบุญทั่วหน้ากันทั้งหมดที่ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับก็คือกิจกรรมของคณะสงฆ์โดยจัดขึ้นที่บริเวณพุทธุทยานนครสวรรค์เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่เราควรส่งเสริมและสนับสนุนและเผยแพร่ครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์นะครับก็กำลังเปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและก็พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปที่เป็นบุตรหลานของท่านผู้ชมนะครับเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้นะครับพระคุณเจ้าท่านใดและพุทธศาสนิกชนท่านใดที่มีบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษาในระดับม.6แล้วนะครับหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทก็สามารถที่จะมาศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้นะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับในช่วงกิจกรรมครับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับจะได้ประกอบพิธีในการบำเพ็ญกุศลเรียกว่าบุญเข้าคุ้มใหญ่โดยจัดขึ้นในวันที่19กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับและอีกส่วนหนึ่งครับที่วัดชนประทานรังสิตนั้นในวันที่19กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลีก็จะได้ประกอบพิธีในการเททองหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานอยู่ในศาลา100ปีของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับก็ขอเชิญทุกท่านได้ไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าวครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอเชิญบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาประดิษฐานเป็นการถาวรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุคือมหามงคลแห่งชีวิตแก่ปวงประชาชาวไทยโทรศัพท์02-222-2835 02-623-6331มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาจุฬาเป็นศรีสง่า